Apple ประกาศหยุดขายผลิตภัณฑ์ในรัสเซียชั่วคราวพร้อมแถลงว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงในครั้งนี้จากสถานการณ์ที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนในครั้งนี้นะคะทำให้ Apple ตัดสินใจหยุดขายผลิตภัณฑ์ในรัสเซียชั่วคราวรวมถึงหยุดการส่งออกบริการ Apple Pay และบริการอื่นๆด้วยค่ะเมื่อเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ Apple ของประเทศรัสเซียนะคะพบว่าหน้าการสั่งซื้อสินค้าถูกปิดให้บริการชั่วคราวนอกจากนี้เนี่ย Apple ก็ยังปิดไม่ให้ดาวน์โหลดแอป RT News และ Sputnik News ใน App Store นอกรัสเซียด้วยนะคะรวมถึงยังปิดข้อมูล Apple Maps ที่รายงานข้อมูลจราจรแบบสดในยูเครนเพื่อความปลอดภัยของคนในยูเครนค่ะApple แถลงว่ามีความห่วงใยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและจะยืนเคียงข้างกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและความสูญเสียในยูเครนและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้เร็วที่สุดค่ะก่อนหน้านี้นะคะประธานาธิบดีของยูเครนก็ได้ร้องขอให้ Apple รวมถึงแบรนด์อื่นๆหยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศรัสเซียชั่วคราวค่ะซึ่ง Apple ก็ได้ทำตามคำร้องขอของประธานาธิบดียูเครนแล้วโดย The World ก็ได้รายงานข้อมูลที่ทีมคุกส่งให้พนักงานในยูเครนนะคะโดยมีใจความสำคัญว่าApple ได้ระดมทุนเงินบริจาคจากพนักงานเพื่อช่วยเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและในเมลนะคะก็ระบุว่า Apple จะพยายามติดต่อพนักงานทุกคนในยูเครนเพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวของเขาหากต้องการลี้ภัยออกจากยูเครนค่ะและทีมงานในมดนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในยูเครนครั้งนี้และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้โดยเร็วสำหรับคลิปนี้พลอยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ